ทำไมพนักงานคุณถึงได้ซุ่มซ่ามแบบนี้เนี่ยยกของค่ายนี้ก็ทำตกใจเย็นๆก่อนนะคะที่รักฉันว่าคุณกลับบ้านไปก่อนนะคะเดี๋ยวตรงเนี้ยฉันจัดการเองค่ะโอเคครับนี่เดี๋ยวพี่ไปรอที่บ้านนะมือไม้อ่อนขนาดนี้ไม่ต้องมาเป็นเด็กเสิร์ฟหรอกถ้าไม่มีแรงก็กลับไปนอนที่บ้านอย่ามาเป็นภาระที่นี่นี่เธอเป็นบ้าอะไรของเธอเนี่ยอยากโดนไล่ออกมากใช่ไหมทำไมอยากไล่ออกหรอก็ไล่เลยสิไล่ออกเลยนี่ฉันเป็นเจ้านายของเธอนะหัดเกรงใจฉันบ้างสิทำไมฉันจะต้องเกรงใจคนที่แย่งสามีคนอื่นด้วยนี่เธอพูดว่ายังไงนะทำไมกลัวคนอื่นเขารู้หรอว่ามีนิสัยยังไงทุกคนคะมาดูหน้าอีผู้หญิงคนนี้สิคะที่มันชอบแย่งสามีคนอื่นนะนะฉันเป็นเจ้านายของเธอนะฉันบอกแกแล้วไงว่าฉันไม่สนว่าแกเป็นใครแต่แกไม่มีสิทธิ์มาแย่งสามีของฉันเธอคบกับก๊อฟเหรอก็ใช่น่ะสิถ้าแกเป็นฉันแกจะรู้สึกยังไงที่เห็นผู้ชายของตัวเองยืนอยู่กับผู้หญิงคนอื่นอ่ะเป็นไปไม่ได้อ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงฉันคบกับก๊อฟตั้งหลายปีนะแต่ฉันแต่งงานกับพี่ก๊อฟมา5ปีสามีของใครเลยนะแต่กลับต้องมาแย่งสามีของพนักงานตัวเองเนี่ยนะฉันว่าเราต้องจัดการอะไรสักอย่างละเธอคิดเหมือนฉันไหมที่รักผมขอโทษนะที่ผมโมโหมากไปหน่อยอะแต่ผมสัญญานะว่าหลังจากเนี้ยผมจะใจเย็นขึ้นเรื่องนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะชิลาคะวันนี้มีคนอยากเจอคุณด้วยนะคุณจำพนักงานที่ทำของตกได้ไหมคะเขาอยากเจอคุณด้วยฉันเรียกให้นะคะอีฟอีฟจ๊ะอีฟคุยไม่ได้ไล่ออกอีกเหรอที่รักคะทำไมคุณต้องเอาเค้กโปะหน้าด้วยอ่ะที่รักเดี๋ยวผมขอไปล้างหน้าก่อนเดี๋ยวเราค่อยคุยกันโอ้ที่รักดูมันสิขี้ขาจนวิ่งหนีหักจุดตูดไปเลยอ่ะมาแล้วค่ะมาแล้วนี่โหอีฟฝีมือการทำอาหารคุณเนี่ยสุดยอดไม่เคยเปลี่ยนเลยนะหุยน่ากินจังเลยอะอีฟทำไมอีฟมองพี่แบบนั้นล่ะมีอะไรหรือเปล่าอ๋อเปล่าหรอค่ะพอดีว่าหนูเห็นพี่ก๊อฟกินแต่ของไม่มีประโยชน์บ่อยก็เลยทำสลัดผักมาให้กินนะคะแหมอีฟไม่เห็นต้องทำแบบนั้นเลยแทนที่จะเอาเงินไปซื้อของพวกนี้เนี่ยสู้มาให้พี่ดีกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรแค่นี้เนี่ยพี่ก็แฮปปี้มากนะไหนพี่ขอลองชิมหน่อยอ๋อเดี๋ยวก่อนค่ะพี่ก๊อฟคือหนูยังมีของที่อยากจะเซอร์ไพรส์พี่ก๊อฟอีกเยอะเลยนะคะอันเนี้ยเป็นของขวัญสุดพิเศษเลยค่ะแต่ว่าอยู่ข้างนอกนะคะอะไรอ่ะอ๋อแล้ววันนี้หนูก็ชวนเจ้านายของหนูมาด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวหนูไปเปิดประตูให้เขาก่อนนะเกิดอะไรขึ้นคะ
ผมโอเคไม่เป็นไรครับแต่ตอนนี้ผมปวดท้องมากครับผมขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะครับดูสิว่ามันจะทำยังไงต่อมายมาได้ไงวะเนี่ยคือหนีไปที่ไหนดีเฮ้ยในตู้เย็นในตู้เย็นไม่น่าเวิร์กว่ะพี่กอล์ฟคะเสร็จหรือยังคะเจ้านายหนูรออยู่นะคะนี่ขณะเขารู้ว่าเราจับได้เนี่ยเขายังจะหนีนะฉันว่าเราไม่ต้องรอละเข้าไปดูเลยดีกว่าดีฉันก็อยากเห็นสีหน้าเขาไม่ไหวละยังจะกล้าหนีอีกนะอย่าให้ฉันจับได้นะจะสั่งสอนให้เข็ดเลยฉันมีแผนดีๆละไปละทางสะดวกแล้วเว้ยเมียกูสองคนนี้ขี้จับกูเหรอไม่แดกนะเว้ยเรานี่มันก็สุดยอดจริงเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแจรถอยู่นี่ไงโอ้รอดละเว้ยก๊อฟเจอแล้วไงเฮ้ยอะไรโดนบันดาลใจให้มาพร้อมกันขนาดนี้วะเนี่ยสองคนกูยังพอไหวแต่นี่สามคนโอ้ยกูทำไงดีวะเนี่ยนี่พี่เป็นอะไรเนี่ยทำไมพูดอยู่คนเดียวเธอมาทำอะไรที่นี่อ่ะแล้วรู้จักบ้านพี่ด้วยเหรอเปล่าเอ้านี่บ้านพี่เหรอใช่ใช่นี่บ้านพี่เองแต่พี่ไม่อยากได้ละไม่อยากได้ละไม่มีอะไรหรอกพอดีเจ้าของบ้านเขาโทรมาบอกว่าจะขายบ้านอ่ะฉันก็เลยเข้ามาดูเนี่ยเป็นบ้านพี่เองพี่ไม่ขายละจะกลับไปเถอะพี่ไม่ขายละเชอรี่เชอรี่กลับไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ออกไปข้างนอกอ่ะว่าพี่ไปหาที่บ้านนะกลับไปก่อนนะกลับไปก่อนเชอรี่ป่ะนี่อย่าบอกนะว่าเป็นแฟนพี่กอบอีกคนนึงอ่ะสักทีกูจะรีบไปไหนล่ะคะพี่ก๊อฟคือพี่ปวดท้องน่ะพี่จะไปซื้อของเซเว่นเอาอะไรไหมพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟไม่รู้สึกว่ามันแปลกๆหรอก็ไม่แปลกนะแต่ฉันรู้สึกว่าพี่ก๊อฟดูแปลกๆอ่ะทำไมอ่ะพี่ก๊อฟเห็นพวกเราสองคนอยู่ด้วยกันแล้วพี่ก๊อฟรู้สึกไม่ชินเหรอปกติพี่จะอยู่กับฉันแค่2ต่อ2แล้วพี่ก็จะอยู่กับคุณไมค์แค่2คนแบบนั้นใช่ไหมวันนี้ฉันตั้งใจมาหาพี่เลยนะพี่ไม่ดีใจหน่อยหรอเอาตรงๆเลยนะคือพวกเธออยู่กับคนละโลกมันก็ดีอยู่แล้วอะพี่ก็ไม่คิดว่าพวกเธอสองคนจะมารู้จักกันอะถึงว่าทำไมพี่ถึงรีบได้ฉันกลับบ้านที่แท้พี่ก็มีโลกอีก2ใบอยู่ที่นี่นั่นหรอแล้วฉันล่ะเป็นโลกที่เท่าไหร่นิดคุณด้วยงั้นเหรอพี่ก๊อฟพี่จะเก่งเกินไปแล้วนะไหนๆพวกเราก็รู้ความจริงหมดละฉันว่าเราไปคุยกันในบ้านดีกว่าไปๆๆ
ไงดีวะเนี่ยสรุปจะเอายังไงคะพี่ก๊อฟเมียทั้ง3คนเนี่ยก็ยืนอยู่ตรงนี้ละโลกใบที่1ใบที่2แล้วก็ใบที่3พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ไม่รู้เอ้าโลกใบที่3แกจะเอาไงอะนี่ใครเป็นโลกใบที่3แกเอาอะไรมาวัดฮะพูดจาให้มันดีๆเลยนะฉันเนี่ยอยู่กินกับมันมา5ปีละแล้วแกล่ะอยู่กับมันมากี่ปีฮะโชว์โลกใบที่3ทำเป็นไม่อยากเป็นซึเข้าใบที่3เธอใบที่1งั้นฉันก็ใบที่2อ่ะดิเธออะไรมาตัดสินฉันเป็นเจ้านายของเธอนะแล้วจะเอายังไงอ่ะว่ามาดิว่ามาพวกเธอไม่รู้แล้วใครจะเป็นคนไปอ่ะเธอไปปะแล้วแกไปไหมไม่งั้นอยู่กันแบบนี้นี่แหละเคยใช้ชีวิตยังไงอยู่ด้วยกันยังไงก็อยู่แบบนั้นแหละได้แบบนี้ในฐานะที่ฉันอยู่กินกับมันมานานมากที่สุดฉันจะเป็นคนแบ่งเองเธอเอาไปเลยวันจันทร์วันอังคารแล้วก็เธอวันพุธกับวันพฤหัสมีใครมีปัญหาอะไรไหมฉันโอเคส่วนฉันจะเอาวันศุกร์กับวันเสาร์ละกันแล้ววันอาทิตย์อ่ะก็ถือซะว่าเป็นวันครอบครัวพวกเราก็ไปเที่ยวด้วยกันใครมีธุระใครจะไปไหนก็ไปทำถือซะว่าให้ไปกับพักผ่อนละกันโอเคไหมตกลงเปล่าโอเคได้โอเคแล้วเธอรู้จักกับพี่ก้อนมานานแค่ไหนหรอก็3ปีอ่ะสามสี่ปีไม่แปลกหรอกจ้ะที่เธอจะเป็นโลกใบที่3ฉันเนี่ยแต่งงานกับเขาอยู่กินกับเขามาตั้ง5ปีส่วนคนนี้4ปีอุ้ยเธอน้อยสุดเนี่ยไม่เป็นไรแต่หลังจากเนี้ยเราก็จะอยู่กันแบบพี่น้องไงเป็นครอบครัวแฟมิลี่น่ารักมิงอะไรอย่างเงี้ยเออนี่เดี๋ยววันไหนที่พวกเราว่างๆวันอาทิตย์ไงที่พวกเราแบ่งกันอ่ะโอ้วันอาทิตย์อ่ะพวกเราก็มักจะไปเที่ยวโอ้ไปปิกนิกกันอุ๊ยนี่ไงวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์ไปเลยมั้ยอุ๊ยไปไหนดีอ่ะเขาใหญ่ดีมั้ยอุ๊ยอุ๊ยดีไปแบบเช้าเช้าไปเย็นกลับนี่ป่ะอุ๊ยไม่เอาอ่ะนอนคืนดีกว่าเออใช่นอนคืนเตียงใหญ่ๆกันก็4คนนี้ไงหรือว่าจะไปทะเลทะเลเหรอฉันก็อยากไปนะฉันอยากใส่บิกินี่แบบชุดสวยๆชนนมชนว่าทะเลก็ดีนะไปอาบแดดอะไรอย่างงี้ไงเออฉันแม่อาบแดดฉันดำเลยอ่ะเธอขาวอาบได้อุ๊ยเธอไม่อยากให้หนูสิเป็นพวกเราก็มาถ่ายรูปรวมกัน3คนอัพลงโซเชียลความคิดดีจริงดุ่มๆเลยอ่ะแน่นอนที่นมฉันใหญ่ขนาดเนี้ยก็เพราะว่าพี่กอบเปย์ฉันทำมาอุ๊ดลืมไปไม่ใช่ผัวฉันสิผัวพวกเราI'm sorry.
你在干什么？泰国实在是太热了，我受不了了。热，你也不能这样啊！这么多人，你不害羞吗？走吧，我带你去一坏的地方。好。Hello, India. กูรถล้มว่ะมึงช่วยกูลากับอาจารย์หน่อยดีวะเออได้ดิว่าแต่เป็นไรมากปะกูไม่เป็นไรมากหรอกเพื่อนแค่นี้นะขอบใจมากอาจารย์วุฒิครับผมมาลาให้ลงอะครับลงเขาเป็นอะไรลงเขารถลงเขาอาจารย์ฮะแล้วเป็นอะไรมากหรือเปล่าก็หนักอยู่ครับอาจารย์ตอนนี้อยู่ห้อง ICU ไม่รู้ว่าจะรอดไหมเด็กสมัยนี้ทำไมไม่รู้จักระวังกันเลยดาว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 รู้ไหมตอนนี้ไอ้หลงไม่อยู่ห้อง ICU อ่ะกลัวรอบนี้มึงตายแน่เลยว่ะจริงดิสงสารว่ะเออถ้าปกติแม่เป็นคนขับรถไวอ่ะกูพูดยังไงแม่ก็ไม่ฟังเหลือแค่ปีเดียวก็เรียนจบแล้วรถชนเสาไฟฟ้าว่ะแม่งไปตายที่โรงพยาบาลด้วยนี่แกถ้าเรียนจบแล้วแกจะกลับไปที่จีนอยู่ไหมโอ๊ยไม่กลับแล้วฉันรักประเทศไทยอยู่ที่เนี่ยสบายกว่าจีนเยอะอากาศก็ดีไม่เหมือนจีนอากาศร้อนก็ร้อนร้อนอากาศหนาวก็หนาวมากอยู่ที่เนี่ยสบายที่สุดแล้วจริงดิตอนแกมาแรกๆอ่ะแกยังพัดลมใต้กระโปรงอยู่เลยจำได้ไหมก็ตอนนั้นมันร้อนจริงๆนี่ผู้แกผู้แกข่าวใหญ่ข่าวอะไรข่าวอะไรไอ้หลงไอ้หลงมันเสียแล้วหลงเสียอะไรอ่ะเสียแล้วเพราะว่าแกเป็นไปได้ยังไงวันนั้นยังเห็นเตะบอลเล่นกันอยู่เลยเขาบอกไปว่ามันเสียหลักรถชนเสาไฟฟ้าตายคาที่เลยอ่ะน่าสงสารนะเรียนยังไม่ทันจบก็ตายก่อนแล้วสงสารพ่อแม่หลงเนาะแกเนาะใช่ไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่ากับลูกตัวเองต้องมาเสียก่อนโอ้สงสารอ่ะจินเทียนเทียนชี่เหาเหาใช่ออนฉันได้ข่าวมาว่าประเทศไทยอ่ะผีดุใช่แกรู้ไหมประเทศไทยเนี่ยแค่เราเดินตามข้างทางนะไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนถ้ามันจะหลอกมันก็ออกมาหลอกมึงได้เลยนี่ประเทศจีนนี่ไม่มีผีเลยนะฉันไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะจริงเหรอแกใช่ผีมันหน้าตาเป็นยังไงหรอเวลามันมาหลอกแล้วนะมันก็เหมือนคนเนี่ยแหละแกแต่ว่าหน้ามันจะเละตาปนบางตัวนะลิ้นยาวมาอย่างนี้เลยแกและ
คือผีที่ดังที่สุดแกเคยได้ยินไหมผีแม่นาคอะที่มันแขนยาวๆมันจะจู้มาบีบคอแกแกอย่ามาหลอกฉันเลยนะที่ประเทศจีนอะไม่มีผีนะโอ้ยอุ้ยฉันไม่เคยเจอกลางคืนอะแกเดินไปในคนเดียวนะอาจจะมีเพื่อนเดินตามหลังแกก็ได้เฮ้ยปะละพูดอะไรไม่ต้องพูดถึงโอ้ยเห็นไหมแกขนลุกแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนจะหนาวแล้วว่ะแกจะมาถามอะไรตอนนี้หรอก็ฉันอยากรู้ว่ะไปกันเถอะไปแต่จะว่าไปก็คิดถึงไอ้หลงมาเหมือนกันเนาะไม่น่ารีบจากไปเลยเป็นอะไรเนี่ยฉันยังไม่ตายผีที่ประเทศไทยไม่กลัวแดดเหรอก็พูดไปแล้วไงว่ามันมาทุกเวลาพวกแกสองคนลุกขึ้นมาเลยนี่ใครบอกว่าฉันตายเนี่ยก็เขาลือกันนะคณะพวกแกตายแล้วใช่ก็มีคนมาเล่าว่าแกขับรถชนเสาไฟฟ้าตายคาที่เลยนี่ฉันยังไม่ตายพวกแกลองจับฉันดูสิใช่ไหมแล้วทำไมเขาบอกว่าแกตายแล้วล่ะฉันก็แค่โทรไปหาเพื่อนฝากมันลาให้หน่อยก็แค่นี้เองเพราะฉันเจ็บขาไอประโยคที่เขาบอกมานี่เชื่อไม่ได้เลยเนาะใช่ก็อย่างที่เขาพูดนั่นแหละ10คนว่าไม่เท่าตาเห็น2คนช่วยก็พากูกลับด้วยไปเร็วโอ้ค่อยๆเดินนะมึงเดี๋ยวคุณอาพักห้องนี้นะคะนี่บ้านแกเนี่ยก็ออกจะหลังใหญ่ทำไมแกให้ฉันมานอนห้องเล็กกระจิ๊ดรี๊ดทะลุหนูแบบนี้ล่ะคะเปลี่ยนห้องได้ปะห้องนี้เป็นห้องรับแขกห้องนี้ก็ใหญ่แล้วนะก็ได้ที่นอนบ้านแกเนี่ยมันนุ่มดีจังเลยเนาะคุณอาคะทำไมคุณอาไม่ถอดรองเท้าก่อนขึ้นเตียงล่ะคะแบบนี้เตียงมันก็สกปรกเหมือนกันคะเอ๊ะทำไมอะอยู่บ้านเนี่ยฉันก็ทำแบบนี้จ้าขึ้นมานอนนี่ได้หน่อยหน่อยเนี่ยทำเป็นบ่นไปได้บ่นเยอะระวังหน้าแกเนี่ยมันจะแก่เร็วนะแต่ที่นี่มันไม่ใช่บ้านคุณอานะคะคุณอาก็ต้องถอดรองเท้าสิคะไม่มีใครเขาใส่รองเท้าขึ้นเตียงกันแบบนี้หรอกนะคะเตยลูกไม่เป็นไรหรอกอย่าไปพูดจาแบบนี้กับอาสินั่นสิไม่รู้จักที่ต่ำที่สุดไม่มีสัมมาคารวะเด็กสมัยนี้ไม่เลือก
ของหนูไม่กี่ปีเองนะคะเตยช้อนดีกว่านะคะนี่มอเตเนี่ยอาตื่นงอนมาแล้วอาเนี่ยก็ล้างหน้าแล้วก็ล้างมือเรียบร้อยละดูเสร็จยังสะอาดอยู่เลยเนี่ยกับข้าวกินกันหลายคนใช้ช้อนกลางดีกว่านะสีเลี่ยนทำไมก็ไม่รู้อร่อยอร่อยมากกับข้าวบ้านพี่จ๋ามันอร่อยเนาะประโยชน์ไหมเนี่ยดูสิพี่ตาลเมื่อกี้ฉันเห็นในตู้เย็นอ่ะมันมีหมูเห็ดเป็ดไก่มีกุ้งมีปลามีหอยเต็มไปหมดเลยอ่ะพี่เป็นเชฟเก่านี่พี่ไปทำมาให้ฉันกินหน่อยนะฉันอยากกินน่ะนะนะพี่นะนะพี่นะเดี๋ยวพี่ไปทำให้ก็ได้พี่ไปทำให้อะไรนะพี่ตาเนี่ยยังใจดีเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะพี่พี่ตาลรีบๆทำมานะพี่ฉันหิวใช้ไม่ได้เลยนะอ
ักผ้าค่ะจะซักผ้าเหรอค่ะซักให้ด้วยนะอาฝากด้วยเดี๋ยวจะไปดูซีรีส์ต่อก่อนอีก2ตอนมันจะจบละไปละไปละเฮ้ยเฮ้ยแต่หนูไม่ใช่คนใช้นะคะอะไรวะเนี่ยมาทำความสะอาดหน่อยนะแกดูสิเนี่ยบ้านมันสกปรกไปหมดแล้วอะฉันอยู่สกปรกแบบนี้ไม่ได้หรอกนะนุ้ยเตยเขาซื้อเสื้อมาให้อะลองดูสิชอบไหมมา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 ไหนไปดูหน่อยสิฉันไม่อยากได้หรอกนะฉันอยากได้แบบนั้นแบบแกแกไปซื้อให้ฉันหน่อยสิคุณอาคะหนูจะซื้อใบละพันใบละหมื่นหรือใบละแสนมันก็เรื่องของหนูเงินก็เงินของหนูหนูทำงานหามาไม่ได้ขอใครมานะคะแต่ลูกพูดจากับอาพูดดีๆสิลูกพ่อก็ดูน้องพ่อสิคะเขาพูดดีๆกับหนูซะที่ไหนอะเอาพอละฉันไม่เอาเรื่องเสื้อแกแล้วก็ได้แต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยเจ้าจ๊อบมันจะซื้อบ้านราคา3 ล้านบาทแกก็ไปคิดดูเองละกันนะว่าแกจะช่วยน้องเท่าไหร่เดี๋ยวนะคะจ๊อบจะซื้อบ้านแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหนูคะเน่เตยแกกล้าดียังไงมาพูดกับฉันแบบนี้ฉันเนี่ยเป็นอาแกนะพี่ตาดูลูกสาวของพี่สิพี่เลี้ยงลูกยังไงให้มันมายืนต่อปากต่อคำกับฉันอยู่เนี่ยนี่ใส่เสียแบบนี้พี่ต้องจัดการมันให้ฉันได้สิเดี๋ยวพี่จัดการให้บอกว่าจะจัดการให้ฉันไงไปไหนของเขาวะเนี่ยแต่ยังไงเนี่ยเรื่องที่จ๊อบมันจะซื้อบ้านแกเนี่ยก็ต้องเป็นคนช่วยน้องออกนะเตยไม่ค่ะแม้แต่บาทเดียวหนูก็จะไม่ให้จ๊อบเป็นลูกของคุณอาไม่ใช่หรอคะคุณอาก็จัดการเองสิคะมันไม่เกี่ยวอะไรกับหนูและอีกอย่างเนี่ยหนูก็ทนคุณอามามากพอแล้วนะคะออกไปจากบ้านหนูได้ละค่ะบ้านหนูเนี่ยไม่ต้อนรับคุณอาอีกต่อไปแล้วค่ะออกไปสิคะนี่กล้าดียังไงมาไล่ฉันฮะฉันเป็นอาของแกนะแกไม่มีสิทธิ์มาไล่ฉันหนูมีสิทธิ์ค่ะเพราะว่าที่นี่อ่ะมันคือบ้านของหนูรีบออกไปสิพี่ตาล
เมื่อก่อนแกเคยเอาเปรียบฉันอย่างนี้ฉันไม่เคยสนนะแต่ตอนเนี้ยแกจะมารังแกลูกสาวฉันแบบนี้ไม่ได้นะฉันจะไม่ทนแกอีกต่อไปพี่ตันพี่ทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะเตยเอาขยะนี้ออกไปทิ้งเลยลูกได้ของพ่อเน่แกจะทำอะไรอ่ะนี่แกจะเอาของฉันไปไหนอ่ะเอาของฉันมานะต่อไปอ่ะลูกก็จะไม่มีอาแบบนี้แล้วนะพ่อก็จะไม่มีน้องสาวแบบนี้เหมือนกันวันนี้หนูมีกับข้าวของโปรดที่พ่อชอบติดมือมาให้ด้วยนะงั้นหนูเอาไปใส่จานให้นะคะจ้ะสุดๆเลยนะขึ้นไปคุณตำรวจคะถ้ามึงอยากมีชีวิตอยู่ต่อมึงก็ขึ้นไปอย่าลงมาถ้ามึงลงมามึงตายแน่พี่คะพี่อย่าทำอะไรหนูเลยนะคะหนูไหว้แล้วค่ะพี่พื้นที่หนูติดพี่ไว้เดี๋ยวหนูจะรีบมาคืนให้นะคะเฮ้ยนี่มึงยังจะพูดอีกเหรอมึงอยากตายเลยไงขึ้นไปดิเฮ้ยมึงเจอตัวมันไหมวะไม่เจอว่ะกูตามไม่ทันมันจะหนีไปไหนได้วะมันก็ต้องอยู่แถวนี้แหละเอ้ยกูว่ามึงรีบตายมีนาตัวแสงไปดีกว่าก่อนที่นายจะตามมาเอองั้นเดี๋ยวกูไปทางโน้นนะมึงอยู่ตรงนี้ได้นี่ลงมาได้ละก่อนที่พวกนั้นจะเข้ามาเห็นไม่หนูจะแน่ใจได้ยังไงว่าพี่จะไม่ทำอะไรหนูถ้าพี่จะทำอะไรเธอนะพี่ก็คงทำไปนานละอ
ยังไงหนูก็ไม่ยอมลงหนูจะเชื่อได้ยังไงพี่มันเป็นคนไม่ดีนี่เธอคงจะจำไม่ได้สินะสามารถมากินก๋วยเตี๋ยวที่นี่ได้ทุกวันจนกว่าพ่อจะทำไม่ไหวนะรีบลงมาเถอะนะก่อนที่พวกนั้นจะเข้ามาเห็นอ่ะเดี๋ยวพวกเราจะซวยกันหมดหนูขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่พี่ช่วยหนูไม่เป็นไรหรอกเธอรีบกลับไปหาพ่อเธอได้แล้วนะส่วนเงินนี้เธอรีบไปคืนให้พวกนั้นที่เหลือก็เอาไว้รักษาตัวพ่อเธอละจะมัวยืนทำอะไรอยู่รีบไปสิไปสิรีบไปพี่เพื่อนเนี่ย
ตาบอดเลยฮะรถกูจอดตรงนี้ตั้งนานไม่มีรถใครขับมาชนสักคันมีแต่มึงนี่แหละมานี่เลยนะมานี่มึงดูดิรถยี่ห้ออะไรฮะมึงดูพี่ผมขอโทษพี่ผมไม่เห็นพี่วิ่งกระจกกระจกแบบมึงอะจะรู้ไหมรถคันนี้ราคาเท่าไหร่ฮะขอโทษจริงๆพี่กูซื้อรถคันนี้มายังไม่ถึงอาทิตย์แต่มึงมาฝากรอยไว้แล้วอะมึงจะให้กูทำไงพี่ผมขอโทษนะพี่ผมไม่ได้ตั้งใจครับพี่ขอโทษขอโทษเหรอมึงคิดว่าขอโทษแล้วรถกลับไปเป็นเหมือนเดิมไหมฮะมึงกราบรถกูเดี๋ยวนี้เลยนะกราบรถกูมึงกลับพี่มึงกลับดิก็ได้ครับพี่มึงขอโทษมึงขอโทษรถด้วยขอโทษครับพี่ก๊อฟพอได้แล้วค่ะเรื่องแค่นี้เองไม่ต้องไปหาเรื่องเขาหรอกคุณหนูครับคุณหนูไม่ต้องยุ่งนะครับคนพวกเนี้ยมันต้องจัดการแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจัดการเองคุณหนูเชิญไปรอในรถนะครับมึงเตรียมเงินเลยนะมาชดใช้ค่าเสียหายด้วยมึงเตรียมมาเลยนะพี่ก๊อฟหนูว่าพี่พอได้แล้วนะคะไม่งั้นหนูจะโทรฟ้องพี่สาวคุณอีฟครับเรื่องแบบนี้ผมเจอมาเยอะครับเดี๋ยวคุณอีฟไปรอที่รถก่อนนะครับตรงนี้มันร้อนเดี๋ยวผมจัดการมันเองครับได้พี่ไม่ฟังหนูก็ได้พี่มาที่มอหน่อยคนขับรถเราอารวาสอยู่เนี่ยโอเคค่ะมึงไปเลยนะมึงรีบไปหายืมเงินมาจ่ายค่าเสียหายให้กูเลยนะผมไม่มีหรอกครับพี่เฮ้ยพี่จะทำอะไรร่างกายเขาทำไมคะเกิดอุบัติเหตุก็แจ้งตำรวจสิน้องเป็นใครน้องไม่รู้เรื่องน้องไม่ต้องมายุ่งแต่ไม่ว่ายังไงพี่ก็ไม่ควรไปทำร้ายร่างกายเขานะคะน้องไม่ต้องมายุ่งจะไปไหนก็ไปไปสวัสดีค่ะคุณตำรวจที่นี่มีเหตุคนทำร้ายร่างกายคนอื่นค่ะอยู่ที่มหาลัยซอย8ค่ะคุณตำรวจรีบมาที่เกิดเหตุเลยนะคะน้องโทรแจ้งตำรวจทำไมเอาคืนมานะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยที่นี่มีคนแย่งโทรศัพท์คนอื่นค่ะช่วยด้วยน้องมีเรียนก็รีบไปเรียนไปไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับพี่พี่เอาโทรศัพท์หนูคืนมาเลยนะคุณก๊อฟคุณเชอรี่ครับฉันจ้างคุณมาเพื่อมาดูแลน้องสาวฉันแต่คุณมาทำตัวก้าวร้าวแบบนี้คุณลองคิดดูสิว่าฉันควรจะจ้างคุณต่อดีไหมเอาโทรศัพท์ไปคืนเขาได้ละต่อไปฉันจะไว้ใจให้คุณมาดูแลน้องสาวฉันได้ยังไงแต่คุณเชอรี่ครับผมไม่ได้เป็นคนผิดนะครับมันเป็นคนขับรถมาชนผมก่อนมันผิดครับแต่ไม่ว่ายังไงคุณก็ไม่ควรที่จะใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาฉันผิดหวังในตัวคุณมากคุณก๊อฟฉันขอไล่คุณออกคุณเชอร์ครับหนูบอกพี่แล้วใช่ไหมว่าให้หยุดแต่พี่ก็ไม่ฟังต่อไปหนูคงไม่กล้านั่งรถที่พี่ขับอีกแล้วน้องเจ็บตรงไหนไหมคะน้องเป็นวินมอเตอร์ไซค์ทั้งร้อนทั้งเหนื่อยน้องสนใจมาเป็นโชเฟอร์ให้น้องสาวพี่ไหมคะจะดีเหรอครับดีสิคะงั้นขอบคุณมากเลยครับ